มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปังจนฉุดไม่อยู่ปูปรายาขึ้นแท่นนางเอกฮอลลีวูดประกบ2ตำนานดังหายหน้าหายตาจากสื่อบันเทิงบ้านเรานะคะเพราะว่าตอนนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศค่ะสำหรับนักแสดงนางแบบสาวหน้าคมหุ่นปังปูปรายานะคะโดยส่วนใหญ่แฟนๆก็จะติดตามชีวิตของเธอได้ผ่านทาง Instagram เท่านั้นแต่เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาสาวปูเองได้มีโอกาสกลับไปไทยอีกครั้งในรอบหลายเดือนซึ่งเธอเองกลับมาเพื่อทำงานแล้วก็เยี่ยมครอบครัวเท่านั้นนะคะไม่ได้อยู่ถาวรแต่อย่างใดค่ะระยะเวลาสั้นๆนี้ก็กลับมาทำงานที่ค้างเอาไว้แล้วก็ตรงกับวันเกิดของเธอด้วยได้มีโอกาสทำบุญกับครอบครัวพอดีค่ะตอนนี้สาวปูก็บินกลับไปทำงานที่ต่างประเทศอีกครั้งนะคะเตรียมตัวสำหรับผลงานใหม่ล่าสุดที่มีข่าวว่าสาวปูได้ขึ้นแท่นนักแสดงนำหญิงในภาพยนตร์แอคชั่นของฮอลลีวูด Paradise City ประกบ2ตำนานอย่างบรูซวิลลิสและจอห์นทราโวลต้าค่ะโดยจะเริ่มถ่ายทำคิวแรกที่ฮาวายวันจันทร์นี้นะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวปูกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ